ก็พี่ต้องขอเล่าย้อนนิดนึงนะคะในช่วงภาวะวิกฤตตอนช่วงเดือนเมษายนของปีที่แล้วพวกเราคงจำกันได้นะคะเหตุการณ์นี้มีผลกระทบกับพวกเรามากแล้วก็มันฝังอยู่ในความทรงจำของพวกเราเนื่องพอดีพอพี่ทราบข่าวว่าจะมีเรื่องให้เล่าเรื่องค่านิยมของโรงพยาบาลนะคะพี่ก็เลยนึกถึงเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นความสามัคคีของพวกเราเป็นอย่างมากเลยเริ่มตั้งแต่ในระดับผู้บริหารจนกระทั่งถึงผู้ปฏิบัตินะคะตามปกติเนี่ยพวกเราก็มีความคิดเห็นทางการเมืองก็แตกต่างกันนะคะพอเหตุการณ์ตึงเครียดเนี่ยเรารู้สึกว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้สึกตรงกันอยู่อย่างนึงคือเรารู้สึกว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นเหมือนบ้านเราอ่ะเราแสดงออกโดยที่ไม่ต้องพูดนะคะว่าเรารักบ้านของเราแล้วก็บ้านนี้เนี่ยมีพระคุณกับเรากับครอบครัวมากนะคะพอดีช่วงนั้นเราก็รอว่าเมื่อไหร่เราจะมีการเรียกประชุมกันนะเนาะผู้ท่านผู้อำนวยการก็เรียกพวกเราประชุมพี่รู้สึกเลยเป็นครั้งแรกว่าที่พวกเรามาประชุมโดยพร้อมเพียงกันทุกระดับเลยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นพยาบาลหรือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างในระหว่างที่ประชุมเนี่ยพี่เห็นพี่ประทับใจที่มีเจ้าหน้าที่ชายท่านนึงนะคะก็ยืนขึ้นแล้วบอกว่าท่านผู้อำนวยการครับเราขณะนี้เนี่ยนะคะมีผู้ชุมนุมเนี่ยลากสายต่อเข้ามาที่ท่อแก๊สแล้วมาที่ตึกพปร.นะคะแล้วก็จะจุดไฟแช็กเขาถือไฟแช็กด้วยพร้อมที่จะจุดเราจะทำยังไงแล้วเขาก็พูดด้วยเสียงเครือนะคะว่าเนี่ยบ้านของผมกำลังนะคะผมไม่อยากจะให้เกิด เหตุการณ์ไฟไหม้อะไรอย่างนี้เนาะที่ประชุมวันนั้นเนี่ยเงียบเลยรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีเราออกมาเราคุยกันมีความรู้สึกตรงกันว่าเราเนี่ยมันเป็นห่วงบ้านเราอะค่ะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการย้ายคนไข้มาที่ตึกทางส่วนอังรีดูนังทางส่วนของที่พี่ทำงานอยู่นะคะก็พอท่านผู้อำนวยการผู้บริหารสั่งเราว่าย้ายทุกคนเนี่ยพร้อมเพียงกันหมดเลยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแล้วก็ในหน่วยงานที่จะรับคนไข้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเวรเปลไม่ว่าจะเป็นหน่วยคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยช่างอะไรก็ตามแต่พี่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่มันบอกได้เลยว่าพวกเรามีความรักสามัคคีกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็พี่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นตัวแทนที่ดีค่ะแล้วก็พอเรามาเล่าย้อนกันหลังจากที่เรื่องได้เรื่องนี้เนี่ยได้แจ้งผลว่าเข้ารอบพี่ก็เลยปริ้นงานอันนี้มาเล่ามาอ่านให้น้องๆฟังบอกทุกคนก็รู้สึกว่าจริงนะพี่เหตุการณ์อย่างนี้มันบอกได้เลยว่าพวกเรามีความรักสามัคคีกันค่ะ